สวัสดีด้วยนะฮะตอนอยู่ผมนะฮะแดงโซดาคนเดิมนะฮะผมก็อย่างที่คนไหนที่ดูคลิปของตาแดนแล้วนะครับคือว่าตอนนี้เรากำลังทำเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เป็น MMORPG สรุปสั้นๆคือทำเซิร์ฟเวอร์ MMORPG ตอนนี้กำลังรับสมัครนะฮะแอดมินแอดมินเซิร์ฟนี้ทำอะไรได้แอดมินเซิร์ฟนี้ทำอะไรได้วะไม่แอดมินนะครับผมก็จะมีคล้ายบิลดเออร์ฮะเพราะว่าแอดมินเซิร์ฟนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเมื่อตอนจะมีเรียกเฉพาะตอนทำเซิร์ฟเท่านั้นถ้าเป็นปกติก็จะเป็นว่าเป็นยศปกตินะฮะเป็นยศปกติเลยเท่ากับผู้เล่นทั่วไปก็สามารถไปเล่นกับเบลกับคนอื่นได้อะไรทำนองนี้นะฮะก็วันนี้ก็จะมารับสมัครนะฮะตามที่ตาแดนเขาบอกไว้ใครอยากจะรับสมัครเข้าเป็นแอดมินของเซิร์ฟนี้นะฮะก็ทิ้งชื่อเอาไว้นะฮะแล้วก็ผมแอดหรือว่าจะแอดเนี่ยเฟซบุ๊กผมมาก็ได้อ่ะจะแอดเฟซบุ๊กผมมาก็ได้แอดสกายผมมาก็ได้หรือแอดการีน่าผมมาก็ได้นะฮะแต่บางครั้งผมอาจจะไม่อยู่นะครับผมก็มีงานบ้างอะไรบ้างก็นะฮะประมาณนี้ถ้าวิธีการสร้างบ้านนะก็สร้างบ้านตามเนี้ยตามคล้ายๆแบบเนี้ยแนวๆเนี้ยถ้าคนไหนสร้างบ้านเก่งนี่จะสบายมากเลยครับผมแล้วต้องขอย้ำนะฮะต้องมี ID แท้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ถ้าจะเข้ามาเป็นแอดมินต้องมี ID แท้นะฮะผมแต่เวลาเปิดก็จะปิดสำหรับพวก ID แท้อยู่แล้วแต่ว่าที่เปิด ID แท้นี่เพราะอะไรด้วยฮะเพราะว่าจะให้เวลาถ่ายจะได้เป็นการโปรโมทช่องในตัวด้วยเป็นการโปรโมทช่องในตัวของคุณด้วยนะฮะเวลาจะถ่ายก็จะถ่ายพร้อมกันนะฮะทำอะไรก็ทำพร้อมกันโอเคก็อย่างที่ว่ากันนะฮะอย่างตอนนั้นแหละตอนนี้ก็คือรับสมัครแอดมินโอเคอันนี้เราจะมาโชว์อัปเดตชิปหายแล้วเสียงอะไรวะโอเคก็อย่างที่ว่ากันนะฮะก็จะมารับแอดมินตอนนี้จะมาโชว์อัปเดตนิดๆน้อยๆนะกับตอนที่ผมไปทำมานิดหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างทำนะก็ทำเล็กน้อยจริงๆแหละก็ตรงนู้นก็บ้านหลังเดิมนะบ้านหลังเดิมเสาก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะก็มีบ้านนะมีบ้านมีบ้านแล้วก็มีตลาดนะตลาดที่ผมสร้างกับตาแดนสปีดบิ้วนะฮะน่าสวยงามมากก็มีต้นไม้เพิ่มขึ้นมานะฮะให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมก็บ้านเดิมนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนดูแต่ว่ารู้สึกไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยแก้อีกทีก็ประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านต่างๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั่นหมู่บ้านโน้นนะฮะเทียบนะฮะที่จะทยอยสร้างอยู่เราต้องสร้างเมืองหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับอย่างที่ว่าไปก็ MMO นะต้องสร้างเยอะๆอยู่งี้แล้วนะฮะผมตรงนี้ก็เป็นซากโบสถ์นะที่กำลังทำไม่เสร็จนะครับผมแค่ร่างแบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราตะแดนมานะฮะจะมาถ่ายกันต่อนะฮะสำหรับการสร้างโบสถ์บ้านก่อนนี่ผมบินให้ดูว่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านมีอะไรบ้างโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะตอนนี้ทำไว้แค่นี้นะฮะยังทำไม่เสร็จนะครับผมก็ยังเหลืออะไรอีกมากมายสำหรับเมืองหนึ่งนะฮะต้องสร้างเยอะกว่านี้หน่อยฮะเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านแบบแนวชิดๆกันน่ะแล้วก็มีเดียวิลเนี่ยมีเดียวิลเนี่ยอ่านถูกป่าววะไม่รู้ก็ระบบต่างๆก็จะไม่ยากนะไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่เล่นนะผู้เล่นก็จะเป็นมีสมุดเนี่ยฮะเมนูบุ๊กแน่เมนูบุ๊กทำอะไรได้คลิกขวาอ่ะตอนนี้อาจจะงงว่ามีภาพแค่อะไรไม่รู้กูงงเลยผมจะใช้เป็นรีซอร์สแพ็คของนี่ครับของวอลล็อตนะครับมาเสริมให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอาจจะใช้เทสต์แพ็คเนี้ยเราจะใช้เทสต์แพ็คเนี้ยแหละฮะในการเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมก็อย่างที่ว่ากันอ่ะมีปาร์ตี้แต่ตอนนี้ปาร์ตี้ยังไม่ทำอะไรสกิลตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะตอนนี้ก็มีที่คราฟต์ให้เป็นไอเทมนะครับผมก็จะมีคราฟไกด์คราฟไกด์ก็จะมีบอกวิธีการคราฟต่างๆหน้าต่างๆก็จะแบ่งไปนะฮะเดี๋ยวก็จะเพิ่มอัปเดตอะไรมาอีกมากมายได้พวกนี้เดี๋ยวจะเอาออกนะครับไม่รู้ทำไมเห็นตาแดงเขาบอกไม่สวยเอาออกเถอะเดี๋ยวก็จะออกให้ตามคำขอก็ประมาณนั้นมีคราฟกดคราฟจะมีหน้าต่างคราฟขึ้นมาก็ประมาณนั้นแหละฮะแล้วก็หน้าต่างแปลว่ามีไอ้นั่นเป็นหมวกของเซิร์ฟต่างชาติใช่ไหมฮะของเซิร์ฟวอลล็อตนะฮะของไฮของไฮพิกเซลก็จะมีหมวกเนี่ยคนเซิร์ฟอื่นเขาต้องเอาหมวกใส่เข้าไปบนหัวอย่างเงี้ยต้องเอาหมวกใส่เข้าไปแล้วเนี่ยพิมพ์ถือสแลชเฮดผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สำหรับพวกเราใช่ไหมเราก็อยากหาอะไรทำง่ายๆว่าขวาแล้วใส่เลยได้ป่ะคลิกขวาแล้วใส่นี่ไงคลิกขวาแล้วขึ้นหน้าต่างแล้วก็ใส่เลยเนี่ยประมาณนี้นะคลิกขวากดที่รูปภาพหมวกอ่ะสวมหัวแล้วเงี้ยรอเฟี้ยวเงี้ยเดี๋ยวดิประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็
ให้สถานะพิเศษอะไรต่างๆก็เดี๋ยวค่อยไปตั้งกันค่ากันอีกทีนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตแรกสำหรับนี้เป็นพาร์ทแรกของผมอ่ะก็ไม่มีอะไรละโอเคนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอลาไปก่อนเพียงนี้แล้วกันนะฮะโอเคบ๊ายบาย